ทิศตนพัฒนาคนสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านพบกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2556นะครับณที่คลื่นสวทพะเยาแห่งนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการ1ท่านนะครับซึ่งท่านเป็นศาลานะครับหรือว่าตะวันทางภาษาการเฮาว่าศิลปินนะฮะเป็นศิลปินล้านนานะครับมาร่วมรายการวันนี้ก็เนื่องจากว่าช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลยี่เป็งนะครับหรือว่าลอยกระทงนั่นเองนะครับเพราะวันนี้เฮาจึงได้เรียนเชิญนะครับศาลานานแถมนะครับหรือว่านายธีรศักดิ์เจริญสุขนะครับเป็นศิลปินร่านานะครับมาร่วมรายการวันนี้ตัวขอสวัสดีครับท่านศาลานันแถมครับครับสวัสดีครับ วันนี้ช่วงเทศกาลยี่เป็งบ้านเฮาพอดีนะครับเนาะครับผมในช่วงนี้นะครับยี่เป็งหรือว่าร้อยกระทงนี่ครับลุงนันครับมันเป็นความเป็นมาหรือว่ามีประวัติอย่างไรบ้างครับคือว่ายี่เป็งกับร้อยกระทงนี่ครับจะแยกกันนะฮะร้อยกระทงนี่จะเป็นเริ่มต้นจากกรุงสุโขทัยนะครับนะนางสนมของพระหลวงเจ้านะครับเนาะเปิ่นมีฝีมือตางประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองนะครับที่นี่เปิ่นก็เลยประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองเป็นกระทงนะครับครับแล้วก็เอาไปถวายพระหลวงเจ้าคือเป็นร้อยน้ำครับผมเป็นการในบูชานะครับคารวะพระแม่คงคานะครับนะก็ซื้อเปิ่นตั้งแต่นั้นมาส่วนบายี่เป้งบันเฮานี่เป็นเดือนหนีนี่ก็เดือน2นะครับเนาะตรงกับภาคกลางเดือน12นะครับยี่เป็งเป็นเดือนที่ว่าหลังจากที่ว่ามดหน้าฝนนะครับเนาะอย่างก็สู่หน้าหนาวเจ้าบ้านเจ้าจ้องก็เก็บเกี่ยวผลผลิตพ่องก็มีความเป็นว่างการวางงานก็มีการทําบุญในวันสําคัญคือเดือนยี่เป็งวันเพ็ญเดือน2นี่แหละครับครับผมก็ด้วยการว่าทําบุญไปวัดนะครับนะจุดประทีปโคมไฟติดตําแต่งตําหน้าบ้านตําวัดวาอารามนะครับนะนี่ห้องยี่เป็งละกะจะบ้านกับไปวัดไปว้าคนเท่าคนแก่ไปวัดว้ากับบาปปิ๊กนะครับหนอคนต่างทำไมก่อนอาจจะมืดหรือว่าลบลุงลังไปด้วยป่าไม้งูต่างๆก็เลยบาปปิ๊กนอนวัดดีกว่าฮะที่นี่พระสงฆ์เจ้าตีวัดก็เอ๊ะจะได้ดีหลังจากที่ศรัทธามาวัดละเขาจะได้นี่ก็เลยหาพิธีจะเทศครับเทศถือฝังตลอดคืนนะครับหนอมาต้องรับด้วยนอนกันก็เลยเริ่มต้นจากเทศมหาชาตินะครับนะครับคือว่าเทศมสีหรือพระเวสสันดรชาดกนะครับ13กันเริ่มต้นจากหัวค่ำจะแจ้งพอดีครับ13กันนะครับอันนี้ก็เลยว่าเป็นประเพณียี่เป็งบันเฮาเกี่ยวกับการอย่างที่ทางเฮาพี่น้องชาวบ้านเอากระทงไปลอยน้ำเนี่ยบ่ใจบ้านเฮาบ่ใจเฮ็ดยังบ่ใจครับยังบ่ใจครับเป็นของทางภาคกลางแล้วอันนี้มาที่หลังอยู่ครับของเฮายี่เป็งนี่หมายความว่าเปิ่นมาฟังเทศฟังธรรมกันครับมาฟังเทศฟังธรรมจุดที่ผมไฟครับแล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างที่เกี่ยวข้องครับยี่เป็งก็ครับกับบ่มีครับมีจุดประทีปผมไฟเทศมหาชาติทําบุญจุดประทีปผมไฟเทศมหาชาติปฏิผมเห็นที่โคมใหญ่อ่ะอันนั้นโคมลอยอันนี้เป็นประเพณีก็โคมลอยมันเป็นประเพณีปุ้นเดือน4เป็งครับตานเข้าใหม่บ่ใจยี่เป็งเฮานี่ล่ะบ่ใจครับอ๋อแต่ว่าที่สังเกตเห็นเขาว่าหลายๆวัดเปิ่นมีครับมีครับถึงเน้นเปิ่นจังจุดอย่างก็โคมลอยใหญ่ๆนะสี่มีบรรทบต้มตามต้มตามขึ้นไปบนฟ้าเลยนะตอนหลังมากอ่ะมาร่วมเหมือนจะได้บ่ฮู้นะครับอืมแล้วก็ยังที่ช่วงนี้ยังที่มีทางพี่น้องประชาชนหรือว่าเยาวชนนี่นะจุดโคมไฟที่แต่หิมก้อนเนี่ยอันนี้นี่ปัจจัยประเพณีเกี่ยวกับยี่เป็งแล้วครับเป็นร้อยกระทงมากครับก็นี่มาฮู้มาจะได้เหมือนกันนะครับเพราะตามประทีปก่อนมันมีแต่ประทีปนะฮะจุดประทีปครับทั่วที่ประตูบ้านนะฮะลุงหนันครับที่ในอดีตที่ผ่านมากับบัดเดี๋ยวนี้มีอย่างที่จืดจางหรือว่าหายไปผ่องที่ว่าแต่ก่อนเห็นมีอยู่แต่ว่าบัดเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะฮะมีครับมีก็ที่สังเกตหันนี่สมัยก่อนนี่ก็ร้อยกระทงจะมีบอกไฟดอกนะครับนะบอกไฟดอกฮะบอกไฟดอกจุดเหมือนน้ำพุ่งขึ้นงามครับงามบัดเดี๋ยวนี้บ่ใครมีเลยครับโอ้เดี๋ยวนี้บ่มีครับมีแต่เสียงประทัดยักษ์ประทัดครับมันเปลี่ยนครับอย่างมันลงทุนสูงกะฮะไอ้บ่ไฟดอกนี่ฮะคงจะยากครับคงจะแปลงยากครับแล้วยุ่งยากแล้วพ้นผีมือดีๆคงจะอาจจะล่มหายตายจากไปนะครับถ้าก็ได้ยินข่าวเป็นอันตรายตัวนี้เขาล็อกตีระเบิดอย่างนั้นเนี่ยนะผู้ระเบิดแต่ประเดี๋ยวนี้มาหันมาเราอนุกาเยาวชนหรือว่าพี่น้องชาวบ้านหันมาจุด
ประทัดแปลงเนาะประทัดยักษ์ครับอืมแล้วก็จุดโคมลอยตามเนี่ยก็โคมน้อยๆเนาะไม่ใช่โคมใหญ่น้อยๆครับกลายเป็นจุดสะดอข้อไปเป็นได้ว่าปีนี้จังหวัดพะเยาเฮางานยี่เป็งงานอย่างก็คึกคืนดีกว่าครับก็ปีนี้ก็มันยังมันก็เป็นวันที่ว่าสังฆราชนะครับเนาะพระสังฆราชเป็นสวรรคตสังฆราชเป็นสวรรคตเนาะครับก็เลยว่างานลื่นเลยงานลื่นเลยงานงวดครับเผื่อไว้ทุกข์เพิ่นนะครับแต่ก็ยังมีประเพณีมีประเพณีอยู่ก็จะรับได้ก็จะทําประเพณีอยู่นะครับเราลองไปฟังท่านนายกจุลสินีพรหมเผ่านะครับท่านนายกเทศบาลเมืองพะเยานะครับซึ่งเปิ้นได้จะได้อู้ฟังว่าปีนี้เทศบาลเมืองพะเยาพี่น้องชุมชนในเมืองทั้ง13ชุมชนเนี่ยเปิ้นมีกิจกรรมอย่างพรเอาไปฟังท่านนายกได้อู้ถึงรวมทั้งเปิ้นจะอู้ถึงเกี่ยวกับการประกวดโคมไฟวันนี้ตวยมาแรงนี่นะฮะจะมีพิธีเปิดตัดแรงนี่เวลา 18:00 นเนี่ยที่ขวงวัฒนธรรมริมก้อนพะเยาแล้วก็ท่านนายกเปิ้นก็จะได้เล่าถึงงานวันที่1ถึงวันที่10ธันวาหน้านี่นะครับเปิ้นห้องว่าเปิ้นจะจัดงานดอกไม้งามริมก้อนพะเยาโอ้ใช่งบเป็นหลายเป็น10ล้านครับครับคักแหลกในพะเยาครับคือคักอยู่นะฮะพอเราไปฟังท่านนายกเปิ้นอู้กิจกรรมนี้ซะนะครับเชิญครับครับสวัสดีเจ้าจุฬาสินีพรหมเผ่าเจ้านายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเจ้าก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าเทศบาลเมืองพะเยาของเฮาเนี่ยนะเจ้าในเรื่องของงานลอยกระทงปีนี้เฮางดจัดในเรื่องของงานรื่นเริงนะเจ้าแต่ก็ยังคงมีเจ้าบ้านที่เฮาได้สอนในเรื่องของการประดิษฐ์โคมก็เลยให้เจ้าบ้านเนี่ยประดิษฐ์โคมในแต่ละชุมชนทั้ง13ชุมชนแล้วก็นํามาประกวดกันตรงบริเวณที่ขวงวัฒนธรรมนะเจ้าในพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดในเรื่องของการประกวดโคมเวลาประมาณ6โมงนะเจ้าโดยเจ้าและก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะมาร่วมในพิธีการเปิดการประกวดโคมในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการประกวดการประดิษฐ์กระทงใบตองของเจ้าบ้านใน13ชุมชนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะเจ้าแล้วก็เอามาประกวดกันในวันพรุ่งนี้นะเจ้าแล้วก็เฮาก็จะบ่ได้มีงานรื่นเริงอย่างที่เฮาตั้งใจไว้เนื่องจากว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเปิ้นสิ้นพระชนนะเจ้าแล้วเฮาก็ได้รับหนังสือจากขอความร่วมมือเพื่องดงานรื่นเริงจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะเจ้าเทศบาลเมืองพะเยาก็ได้ถือตรงนี้ว่าเฮาก็เลยงดงานรื่นเริงนะเจ้าแล้วก็ตั้งใจจะเอายกยอดไปในช่วงของวันที่1ถึง10ธันวาคมที่เฮาจะมีงานเทศกาลดอกไม้งามหิมก้านพะเยาซึ่งก็จะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของเทศบาลเมืองพะเยาเพราะเฮาใช้เงินงบประมาณ10กว่าล้านในการที่จะเนรมิตก้านพะเยาให้สวยงามไปด้วยดอกไม้บ่ว่าจะเป็นดอกลิลลี่ซึ่งมีนักที่สุดนะเจ้าในแถวภาคเหนือก็คือลิลลี่จำนวน12ชนิดแล้วก็จะมีดอกไม้เมืองหนาวประมาณ30กว่าชนิดนะเจ้าแล้วนอกจากนี้ไฮไลท์แหมยางก็คือเขาจะมีดอกลักเล่ตีใหญ่กว่าหน้าเขาแหมนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าก็จะเห็นว่าเขาก็เลยจะยกยอดไปในงานนะเจ้าดอกไม้งามช่วงวันที่1ถึง10ธันวาคมแล้วก็นอกจากนี้นะเจ้าเทศบาลเมืองพะเยานะเจ้าก็เป็นเมืองวัฒนธรรมนะเจ้าเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเขาก็เลยจัดตามตีประเพณียังคงอยู่มีการขายจำหน่ายนะเจ้าในส่วนของกระทงใบตองของเจ้าบ้านนะเจ้าบริเวณริมก้านพะเยานะเจ้าแล้วมีการขายโคมนะเจ้าโคมนี่ท่านปล่อยได้ทุกจุดยกเป็นตีบริเวณขวงวัฒนธรรมเนื่องจากว่าเขาได้สร้างศาลาลายและปืนใหม่นะเจ้าเขาก็เลยขออนุรักษ์ไว้ตรงบริเวณนี้นะเจ้าแล้วก็บริเวณสุดกว่าในท่านสามารถปล่อยได้ทุกตีนะเจ้าก็จะมีการปล่อยโคมแล้วก็การลอยกระทงในวันพรุ่งนี้นะเจ้าก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้ามาแอลพอกวนพะเยาในยามค่ำคืนนะเจ้าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าก็ชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะเจ้าซึ่งเขาบ่ได้มีงานรื่นเริงนะเจ้าส่วนงานรื่นเริงขอติดไว้ในวันที่1ถึง10นะเจ้า1ถึง10นี่เขาจะมีการชมพลุนะเจ้าในทุกๆวัน3ทุ่มเขาจะมาร่วมชมพลุกันตีบริเวณก้านพะเยาแล้วนอกจากนี้เขาก็จะมีการแสดงนะเจ้าการแสดงของบ่ว่าจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมของเทศบาลเองหรือมหาวิทยาลัยพะเยาหรือโรงเรียนพะเยาพิทยาคมแล้วก็โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพะเยานะเจ้าเขาจะจัดให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นฝีมือของลูกหลานคนเมืองพะเยาของเขานะเจ้าในงานเทศกาลดอกไม้งามหิมก้านพะเยาเจ้าครับนายกคนเก่งของเฮาเนาะนะครับไฟแรงแป๊ะๆท่านนายกคนนี้นะครับขยันแล้วก็พลิก
หลายๆอย่างการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะด้านการพัฒนาก็รู้สึกว่าเป็นขยันนะครับอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงแค่พอความสามารถต่อไปครับครับครับนี่เปิ้นอู้ตะกี้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดปัจจัยนะครับคือวันนี้นะครับวันนี้พอดีว่าไปสัมภาษณ์เปิ้นตะวาเมื่อแลงนะฮะเปิ้นก็เลยอู้ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้ครับก่อนแฮม2ชั่วโมงนะครับเวลา 18:00 นวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางบ้านครับถ้าหากว่าได้มาแอลกวนพะเยานะครับหรือว่ายังมาตันนะครับเหลือเวลา2ชั่วโมงนะฮะ6:00 แรงวันนี้จะมีพิธีเปิดการประกวดโคมไฟล้านนานะครับแล้วก็ประกวดเกี่ยวกับกระทงนะครับซึ่งทางท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแล้วก็ท่านนายกจุลศิลป์เนี่ยผมจะเปิดเป็นประธานเปิดนะครับในกิจกรรมวันนี้ซึ่งตัวลงนานครับผมได้ไปแอลมาแล้วครับไปแอลตีขวางวัฒนธรรมนะฮะเป็นมีการจัดโคมไฟประกวดโคมไฟโอ้งามขนาดเลยงามขนาดแสงสีต่างๆแล้วก็โคมลวดลายลักษณะต่างๆนะครับก็มีคนไปแอลจัดนักเหมือนกันนะครับไปถ่ายหูไปบันทึกภาพเป็นที่ระลึกก็เข้าท่าดีนะครับเอ้โคมไฟล้านนาเนี่ยกับเมืองเฮาห้องว่าอย่างครับลุงนันครับเขาว่าโกมนี่นะฮะโกมเนาะใจกอไก่ครับโกมนี่มันมีความเป็นมาจะได้แล้วก็เป็นบ้านเฮาเนี่ยทางเหนือเฮาเนี่ยโกมครับโกมนี่อันมันความเป็นมาในเจียงไฮ้มันก็มีจริงเมืองนะครับเนาะครับส่วนโกมกำส่วนในบ้านเฮาก็มีว่าโกมกับตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นโคมคือชื่อของวัดพระเจ้าตนหลวงครับโอ้ยังพระเจ้าวัดศรีโคมคำครับครับโคมก็คือโกมเลยมาโคมครับโคมครับโอ้ครับครับครับโคมไฟเนี่ยถือว่าเป็นงานหัตถกรรมเนาะเป็นงานขึ้นเมืองสลาเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดต่อกันมาแล้วก็ได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางเหนือเนาะทางลุงนานครับเนาะโคมนี่มันผูกพันกับศาสนากับวิถีชีวิตของพี่น้องคนเมืองเราจะได้เนี่ยลุงนานเนี่ยครับโคมนี่ใจยุดเพื่อส่องคือความสว่างนะครับเนาะหนึ่งในงานพิธีต่างๆนะครับนะแล้วก็จุดเพื่อบวงสรวงครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธเจ้าบวงสรวงพระพุทธเจ้าพระถาดเกศแก้วจุฬามณีบุญส่งสวรรค์นี่นะครับครับเช้าระนัดเจือจะนี่นะครับก็ถือว่าถ้าจุดโคมจุดอย่างนี้คือแสงสว่างแล้วเนี่ยคือประทีปโคมไฟเนี่ยเนาะจะหมายถึงว่าจะสามารถทรงประกายคือการดำเนินชีวิตของเฮาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยรุ่งโรจน์ครับรุ่งเรืองแล้วก็ร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขวันเตือนเนาะเพราะชาวล้านนาเขาจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับโกมจะเอนะครับนะครับปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเปิดเอาโกมล้านนาของเขาเนี่ยเนาะลูกหลานครับไปปั๊บประดับตกแต่งบ้านเรือนเนาะอย่างเช่นโรงแรมรีสอร์ทนี่ครับครับเพราะนั้นถือว่าประเดี๋ยวนี้ก็มีงานหัตถกรรมโคมไฟนี่เนาะที่ส่งขายเป็นเชิงธุรกิจเป็นยังเป็นแต่เป็นว่าไปเป็นอาชีพเป็นรายได้ไปนะครับทางคนที่เป็นมีสตางค์น้อยเปิดกระซื้อไปประดับตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสถานที่ต่างๆเพื่อความสวยงามนะโดยเฉพาะอย่างโรงแรมรีสอร์ทนี่แล้วบ้านเฮานี่มีผลผลิตโคมขายเป็นแต่เป็นว่ามีก็ฮะเป็นเชิงธุรกิจครับบ้านเฮานี่มีปลาปลายครับแต่ส่วนมากนี่จะเน้นรับทางเชียงใหม่ครับเชียงใหม่มีแหล่งพิษใหญ่เลยครับครับบ้านเฮาก็มีปลาปลายครับสั่งซื้อต้องไปสั่งซื้อเชียงใหม่เนาะครับเนาะถ้าบ้านเฮาก็เปิ่นบรรยาเป็นอาชีพแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าจะมีงานเปิ่นกับบรรยานะครับแต่หน้าบดีที่สุดนะครับที่ร้านค้าต่างๆในสื่อไปพระนครแต่งเป็นการต่อยอดงานหัตถกรรมนะครับของสลาปืนบ้านคุ้นปืนบ้านเป็นอาชีพมีรายได้เสริมนะครับเลยนะครับครับครับก็อย่าลืมนะครับแรงนี้นะฮะ6โมงแรงแฮมชั่วโมง2ชั่วโมงที่จะถึงนี้นะครับเชิญท่านไปร่วมพิธีเปิดนะครับการประกวดโคมล้านนานะฮะซึ่งมีชุมชนต่างๆทั้ง13ชุมชนนะครับได้มาจัดแสดงโคมโอ้งามครับแสงสีต่างๆนะครับสวยงามนะครับมาไทยหูไหว้เป็นที่ระลึกก็จะดีนะครับแล้วก็มาร่วมพิธีเปิดมาแรงนี้นะฮะ2ชั่วโมงตั้งหน้านี้นะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับมีโอกาสมาแอลกวนพะเยามาดูชมพิธีเปิดการประกวดโคมไฟแล้วก็ประกวดกระทงเล็กด้วยนะครับเฮาจะพาท่านผู้ฟังนะครับมาฮู้จักกับลุงนานแถมน้อยนะครับเนาะในวันนี้ได้เชิญเพิ่นมาเนี่ยลุงนานแถมนานก็คือคนที่บวชมาแล้วเนาะคนที่บวชมาแล้วเป็นเจ้าเลยนะครับเป็นเจ้ามาแล้วลุงนานนั้นบวชมาเหมือนกับครับกี่พรรษาครับบวชพรรษานึงครับพรรษานึงครับพรรษานึงก็พอซึกกลับมาเปิดกับห้องนานเลยเนาะครับห้องนานนานแถมนานแถมนะเจอกันในนามของนานแถมศิลปินล้านนา
นะครับผลงานของเปิ้นมีเยอะแยะนะครับในตั้งแต่เมื่อนะเปิ้นถนัดทางด้านงานศิลปะทางด้านการหัตถกรรมเลยครับจิตกรรมจิตกรรมแล้วก็งานทางด้านการแสดงอย่างตัวการแสดงครับการวาดการคิดการเขียนการปั้นการแกะการปั้นการแกะครับอ๋อแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ผลงานล่าสุดนะครับของท่านลุงหนานแถมนี่ก็คือเปิ้นได้คิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์หุ่นเชิดขึ้นมาหลายตัวนะครับผมได้ไปเห็นแล้วนะครับเนาะตรงลุงหนานแถมเนี่ยก็หรือนายธีรศาสตร์เจริญสุขนะครับก็อยู่บ้านสันขเจาะนะครับเนาะบ้านเลขที่62ทับ1หมู่14ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาของเฮานี่เองก็ซอยเล็กๆข้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นที่พักพิงเป็นออฟฟิศเป็นที่ชั้น2เป็นที่ทำงานนะครับโอ้ผมไปเห็นมาแล้วนะครับเป็นงานห้องทำงานเปิ้นนะครับลุงหนานแถมครับช่วยเล่าประวัติแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังหน่อยครับครับผลงานทางด้านศิลปะนะครับเนาะก็มีตำวัดนะโดยเฉพาะเอาเฉพาะที่เน้นๆนะครับเนาะวัดบุญยืนวัดศรีคมคำนะครับเนาะแล้วผลงานล่าสุดก็วาดจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบ้านดอกบัวตำบลบ้านตุนครับอ๋อนั่นก็แม่นเนาะครับครับรวมกับสลาแดงครับครับผมครับมีที่ไหนครับงานนั่นกับปลาปลายครับปลาปลายนะครับเนาะครับมีวัดพระเจ้าย่างย่องวัดทองป๋อนี่นะครับครับโอ้วัดทองป๋อเป็นถ้ำหมาดใหญ่ครับหมาดโบราณครับครับผมครับผมก็ได้เริ่มงานตั้งแต่ละอ่อนมาเลยล่ะหรือว่ายกชนมาแล้วล่ะเริ่มตั้งแต่จำเริ่มขึ้นป.3 ป.4 ฮะก็สนใจงานศิลปะครับสนใจงานศิลปะเขียนหูจากศิลปินต่างๆครับทีนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเอามาฮู้จักกับงานล่าสุดของเปิ้นนะครับก็คือฮุ่นเชิดแรงจูงใจอันใดติลงหนานแถมมายะแปลงหุ่นเชิดครับก็ไปพอโทรทัศน์มันก็ครับหันคนกรุงเทพเนี่ยเปิ่นกันเนี่ยได้ระดับเปิ่นกับมีรายได้มีชื่อเสียงตัวเองก็หันว่าเอ๊ะจะได้คนเมืองเขามันจะได้ย่ำมาได้ก็พยายามร้องผิดร้องถูกครับใช่ไหมครับเป็นปีๆครับร้องผิดร้องถูกครับต่อหลังมากับพยายามเสาะข้อมูลต่างๆครับเอามาพัฒนาฝึกฝนนะครับนะทดสอบผิดพลาดก็เริ่มใจได้ก็เลยเอาเปิดเทือนจะวานทั่วไปต่ำงานต่างๆคือเปิดได้พอนะครับเนาะก็บ่ได้คิดอย่างครับคิดว่าจะเปิดคือเปิดพอบ่ได้นะบ่ได้จ้างกาจ้างอย่างนี้นะครับการเชิดหุ้นเนี่ยแล้วเราคือท่านผู้ฟังทางบ้านได้ที่เห็นภาพได้ว่าเอ๊ะใจจะไหนฮะใจสายเนาะครับใจสายครับใจสายสายไนลอนครับสายไนลอนครับตอนแรกนี่แกะเป็นหุ้นขึ้นมาก่อนแกะเป็นหุ้นขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ใจสายครับพ่วงระยงระยางเนาะระยงระยางหลักทางไหนก็ใส่เครื่องยนต์กลไกเข้าไปใส่ยนต์กลไกเข้าไปเนี่ยสามารถทำเครื่องยนต์เนี่ยปากได้ปากงับงับได้แล้วก็ดินได้เดินได้เต้นยองเต้นแยงได้ต่างจากว่าดนตรีเนาะอันนี้เนาะแล้วก็วิธีการเชิดเนี่ยเชิดคนเดียวเหมือนกันฮะลุงนันแทนครับเชิดคนเดียวครับเชิดคนเดียวครับเชิดคนเดียวต้องใจหลายมือเนี่ยใจหลายมือต้องฝึกหาฝึกไม่ใช่ว่าใจเครื่องเสียงเปิดเพลงลั่นนะเพลงลั่นนะสนุกสนานแล้วก็ใจมือทั้งสองข้างเนี่ยดึงเจือกคือหูเต้นเครื่องหูเต้นเดินมือคนเต้นนะครับกับปากร้องเพลงไปตามปากร้องเพลงตากับภาพแบบนี้ครับท่านผู้ฟังตามบ้านใครหักเนี่ยไปดูที่ไหนก็ส่วนมากนี่จะตำงานต่างๆนะครับครับโดยเฉพาะเมื่อเขาที่งานควงพระธรรมกับได้ไปเล่น2คืนนะครับแล้วก็งานถนนคนเดินกับมันเหมือนขั่งครับแล้วก็งานแฟร์กับมันเหมือนขั่งแล้วบางขั่งก็ต้องไปฮับเพิ่นเชิญไปเล่นอย่างทั้งยังใหม่นะครับพระธรรมยังใหม่ประกาศขอเชิญไปช่วยก็ต้องไปต่างจังหวัดตัวเองนะครับเขาอยากจะเปิดเผยว่าคนบ้านเฮาบ่คนพะเยาก็มีของดีๆคือต่างจังหวัดได้พออีนะครับเป็นที่ความสนใจครับเป็นที่ความสนใจครับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนผ่านไปผ่านมาหมดเลยครับทุกคนบ้านเฮาถึงนักท่องเที่ยวครับยุดยืนดูเลยครับยินดูแล้วครับมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายอย่างมาขอสัมภาษณ์ครับแล้วก็ลูกหนังก็มีติบริจาคล่ะครับตอนแรกก็คิดจะฮึกพีๆแต่ทีนี้เปิดเอาตังค์มาฮึกผู้จะได้ครับมาเขาว่าเขามีคล้ายๆก็ว่าเหมือนแบบศิลปินเปิดหมวกครับศิลปินอย่างเมืองนอกเมืองนาคนเล่นอย่างการแสดงแล้วก็ผลจะมีหมวกแล้วก็รู้ว่ามีกล่องมีอย่างว่าถ้าคนรู้เนี่ยถ้าใครมีจิตศรัทธาช่วยสมทบทุนนะเป็นค่าน้ำมันลดมันคืนนึงได้หลายครับเป็นวัดสถานที่ครับแต่ส่วนมากอาจจะขึ้นลักพันขึ้นครับลักพันเลยนะลักพันเลยฮะเอาเริ่มตั้งแต่มาแรงนะ
ครับประมาณ2ชั่วโมงฮะ2ชั่วโมงไปจนถึง 3:00 น 4:00 นเนาะครับจากทุ่มถึงกัน 3:00 นเป็นรักพันขึ้นนี่ตนะรักพันขึ้นครับตีนี่ถึง 3-4 พันมีก็ครับยังไปเล่นเจียงไฮ้เจียงไฮ้จะรัก 3-4 พันขึ้นเจียงไฮ้โอ้โหคนนี่ครับชอบขนาดนี้ครับมันของแปลกครับช่วงร้อยกระทู้นี่พี่น้องจะไปดูได้ก่อนที่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปพอวันสองวันเนี่ยครับวันสองวันนี่ก็ต้องพอสถานที่เพราะมันห้ามจัดงานหลินเลื่อนด้วยในกำแพงกันยังก็ต้องไปขออนุญาตพอจะได้บ่ฮู้นะครับครับถ้าได้ก็จะไม่เอาถึงปุ๊บครับส่วนใหญ่จะเป็นถนนคนเดินเนาะครับถนนคนเดินงานแฝงครับหน้าอากาศครับเห็นหุ่นลูกหนานเนี่ยเต้นขยักยังไงกันคนดูวงมุงดูกันเนี่ยนะครับแล้วลูกหลานครับมีจะลูกหลานจะถ่ายทอดให้กับลูกกับหลานกับเยาวชนหรือผู้สนใจกันงานศิลปะเนี่ยสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับนะครับท่านมีความกล้านะครับนะกับพ่อผมครับที่ถ่ายทอดทั้งเลยครับโดยไม่ต้องคิดกาอย่างสักอย่างครับจะถ่ายทอดวิธีการเล่นหุ้นแล้วก็การแปลงหุ้นยังง่ายๆนะครับนะครับครับพ่อผมเนาะครับมีอย่างจะฟังให้กับท่านผู้ฟังหรือว่าศิลปินหรือว่านักหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มันมีความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้สร้างผลงานออกมาในลูกหนามจะฝากข้อคิดเห็นให้เพิ่นมาแล้วครับท่านที่มีฝีมือนะครับมีความรู้อย่างที่มันแปลกใหม่ๆนะครับหรือว่าจำเป็นยังสล่อซอซึ้งยังได้ครับที่เป็นของบ้านเขาเชิญเลยครับโอ้มันต้องไปอายมันต้องไปอายเขามาแสดงความสามารถครับเขาไม่ได้มาขอไผ่มีแต่คนพองานเท่าละใครหัวเป็นความสุขนะครับเป็นพองานทั้งเป็นใครหัวเป็นยิ้มเย็นยิ้มใสโอ้โหเป็นบุญนะครับทำบุญออกมาเลยครับมันต้องไปอายมีอย่างความหูอมมะพืชคือปืนนักของเที่ยวเขาจะบันหูครับบอกพยาบาลเขามีอย่างดีผ่องนะครับเกิดเลยครับความสามารถเขายังสามารถต่อยอดไปเป็นนั้นอาชีพเป็นรายได้ตัวนะครับเนาะครับนะก็ท่านผู้ฟังที่รบก็สนใจนะฮะติดต่อกับโรงงานแถบนะครับซอยข้างโรงเรียนพคไปทางทิศตะวันตะไลนี่ประตู2ครับซอยพคประตู2ประตู2เนาะหรือว่าบ้านเลขที่62ทับ1หมู่14บ้านสังคเจาะนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์อู้คุยกับเพิ่นก็ได้นะครับโทรศัพท์081 765 2359ได้เลยพร้อมทุกเมื่อนะครับเนาะหรือก็อันนี้ก็ได้ฮะตีศูนย์การเห็นหูศิลปะร้านน้านะครับที่ร้านจอดรถหน้าพระเจ้าตนหลวงครับครับตีนี้ก็ได้ครับเขาจะเปิดทับตลอดครับครับครับท่านฟังที่เคารพครับก็คงจะมาถึงท้ายๆรายการนะครับเนาะก็อยากจะหลังมาอู้ลุมานี่จะอู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีเขาเพราะว่าช่วงยี่เป็งนะครับเนาะจะพาท่านไปพบกับประเพณีทอดกฐินสามัคคีสักน้อยนะครับที่ตำบลบ้านตุนนะฮะเมื่อตะวากับวันนี้นะครับนะตะวานี่ก็ภาคใบก็จะมีเปิ้นได้มีที่ตำบลบ้านตุนนะครับได้มีการจัดทอดกฐินสามัคคีโอ้มวนแต่มวนว่านะครับทั้งผู้ดำเนินรายการเองก็ได้ไปร่วมบันทึกวิดีโอไว้ให้เปิ้นนะครับนะก็ที่วัดสันก้านมูลที่8ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยานะครับที่วัดสันก้านซึ่งเปิ้นอาจจะทำหาทุนเพื่อบูรณะพระอุโบสถนะครับก็ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านรัฐวุฒิชัยใจกล้านะครับท่านนายกอบต.บ้านตุนนะฮะซึ่งท่านก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับที่ได้สร้างผลงานดินแดนเศรษฐกิจพอเพียงที่เลือดเชื่อไปทั่วประเทศบอกว่าบ้านบัวบอกว่าห้วยตุนห้วยน้ำแม่ตุนนะฮะซึ่งได้รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานอย่างบ้านบัวนี่ก็ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างห้วยแม่ตุนก็เป็นถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทของพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็ชื่อเสียงมาสู่พะเยานะฮะแล้วก็เมื่อตะวันนี่ก็ท่านวรวิทย์บุรณสิริท่านนายกอบจแล้วก็ท่านสสอรุณีชนัญญานะครับสสพะเยาเฮานะฮะก็ได้ให้เกียรติไปร่วมเป็นประธานและเปิดในครั้งนี้นะครับทางผมเองนั่นก็ได้ไปร่วมไปบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ไว้ตัวนะแล้วก็เมื่อเจ้าวันนี้เองนะครับก็มีพิธียกยอดชัดพระธาตุดอยตนนะบ้านห้วยหม้อหมู่ที่5ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยาโอ้อยู่บนเทือกเขาดอยหลวงเลยนะครับเนาะท่านสสรุ่นนี้ชำนาญญาไปเป็นประธานนะครับแล้วก็มีท่านท่านกำนันวันชัยชัยวงศ์ท่านรัฐวุฒิชัยใจกล้าท่านนายกอบต.แล้วก็พร้อมด้วยกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนนักนะครับไปร่วมกันทําบุญยกชัดนะครับช่อชัดซึ่งลมปัดหักลงมานะครับท่านสสอรุณีพร้อมกับพี่น้องชาวบ้านก็ได้สมทบทุนกันสุรณะใหม่นะเราไปฟังกิจกรรมนี้จากท่านรุ่งรัตน์ธุรชัยใจกล้าแล้วก็ท่านกำนันวันชัยได้กล่าวถึงกิจกรรมนี้น้อยครับเชิญครับครับผมนายรัตน์ธุรชัยใจกล้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนวันนี้ก็ได้มีการทำบุญยกชัดพระธาตุโดยตนแห่งนี้
ซึ่งพระธาตุในต้นนี่เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลบ้านตุนมาเป็นเวลานานเต่าที่ทราบมานั่นก็คือแม่ชีพรเนี่ยนะครับเปิ่นได้ขึ้นมาบูรณะแล้วก็มาสร้างวัตถุนะครับวัตถุทางศาสนาเนี่ยขึ้นมาอย่างเช่นวิหารศาลาเนี่ยนะครับเราเปิ่นก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าพระดาษโดยต้นตรงเนี้ยคนกรีดเริ่มก่อสร้างเนี่ยเปิ่นไปเจอแผ่นศิลานะครับซึ่งลบล้างเหลือนไปหมดแล้วอ่านได้อันเดียวคือตู้เจ้าปั่นนี่นะครับเนี่ยก็คิดว่าผมก็มาคิดว่าสร้างขึ้นในสมัยตู้เจ้าปั่นเนี่ยนะครับนี่ก็ยังถ้าจะให้ชัดเจนนี่ต้องไปอู้กับแม่ชีพรหำกรรมนะครับคงจะได้ความจริงนักขึ้นสำหรับพระธาตุดอยต้นตรงนี้นะครับเดิมทีนี่ก็ได้ชำรุดคืออาจจะเจอลมพายุนะครับยอดชัดหักลงมาแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นโดยสสอรุณีชำนาญยาเพิ่นได้ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวของเพิ่นนะครับในการบูรณะตรงนี้นะครับก็ทำชัดขึ้นใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงศาลาหลังคาศาลาซึ่งถูกลมพายุพัดเสียหายถึงหลังคาซ่วมนะครับก็ถูกลมพายุพัดเสียหายก็ได้มาบูรณะใหม่นะครับโดยการทาสีองค์พระธาตุงามแล้วก็วันนี้ก็จะมีการทำบุญแล้วก็ยกช่อชัดขึ้นประดิษฐ์ไว้ที่ยอดพระเจดีย์นะครับก็ได้ประกาศแจ้งให้กับพี่น้องเจ้าตำบลบ้านตุนเฮามาร่วมในพิธีวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะขึ้นมากันนะครับแล้วก็ที่นี่ในการที่เฮามาบูรณะตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้เป็นสถานที่ที่ทางศาสนาที่เฮาจะได้มาเคารพบูชากันซึ่งพระธาตุดอยต้นตรงนี้ก็เป็นมีก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในคำขวัญของตำบลบ้านตุนนะครับตำบลบ้านในของตำบลบ้านตุนของเฮานะครับคือท่าเรือโบราณน้ำใสเรื่องลือไก่ดอยหลวงบวงสรวงพระธาตุดอยต้นประชาชนแก่งประชาชนเก่งกสิกรรมงามเลิศล่ำธรรมาสโบราณนะครับอันนี้ก็เป็นของตำบลบ้านตุนเฮานะครับฮะครับก็อย่างใดถ้าหากว่าไผอยากจะมาสงบจิตสงบใจอย่างนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่ทำให้เฮามีสมาธินะครับจิตใจว่าวุ่นก็จะสงบลงกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านสสอรุณีชำนาญยาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตุนท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดถึงสอบตทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็เนื่องจากนะครับพระธาตุดอยต้นแห่งนี้นะครับก็โดนถูกพายุนะครับก็ทำให้หยอดฐานหักนะครับก็ท่านสสก็ได้ช่วยบุรณะปฏิสังขรณ์นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการยกพระธาตุนะครับผมก็ในนามของพี่น้องชาวตำบลบ้านตุนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝ่ายปกครองก็ดีนะครับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับที่ทำให้งานอันนี้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอขึ้นมาเที่ยวมาแอลนะครับพระธาตุดอยต้นแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองของตำบลบ้านตุนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เธอหน้าทุตาแล้วก็เป็นคำขวัญของตำบลบ้านตุนด้วยนะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับเจ้าก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นมาร่วมทำบุญนะเจ้าในพิธียกชัดขึ้นสู่พระธาตุดอยต้นนะเจ้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสบปัญหาในเรื่องของลมพายุทำให้ยอดชัดแล้วก็ยอดพระธาตุได้หักลงมาวันนี้ก็ทางข้าเจ้าเองก็ได้รวมกับทั้งท่านนายกปกกำนันปอหลวงนะเจ้าแล้วก็ยายชีนะเจ้ามาร่วมกันบูรณะแล้วก็ในส่วนของอาคารที่หลังคาพังไปเพราะพายุนะเจ้าวันนี้ก็ถือโอกาสเลิกดีก่อนเดี๋ยวจะถึงวันลอยกระทงมาร่วมทำบุญกันนะเจ้าในส่วนของพระธาตุโดยต้นนั่นนะเจ้าก็เป็นพระธาตุที่เก่าแ
ของทางฝั่งหลายก้อนบ้านเฮาเป็นพระธาตุตีอยู่ห้องว่าอยู่ตินด้อยนอกนะเจ้าเนาะแล้วก็มีในเรื่องของร่องรอยความเจริญทางด้านอารยธรรมด้านศาสนาค่อนข้างจะหนักเต่าตีได้สอบถามกับผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่หรือแม้กระทั่งพระสงฆ์นะเจ้าอย่างล่าสุดก็ได้ข้อมูลว่าพระธาตุดอยโตนแห่งเนี้ยน่าจะมีควบคู่มากับวัดยกตัวอย่างอย่างวัดบ้านห้วยม่อนะเจ้าก็ทุกข้อมูลว่าเป็นวัดตีมีอายุเก่าแก่เป็น 6-700 ปีละเพราะนั้นพระธาตุแห่งนี้เขาน่าจะมีอายุใกล้เคียงกันนะเจ้าแล้วก็เป็นพระธาตุที่อยู่กับหมู่บ้านซึ่งแต่ก่อนแถวๆพระธาตุนี้ก็มีหมู่บ้านนึงชื่อว่าหมู่บ้านสันปะตองนะเจ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเจ้าบ้านอยู่กันพอสมควรแต่ตอนหลังก็มีปัญหาในเรื่องของความเปลี่ยนอยู่ก็ได้ยกย้ายกันเข้าไปตั้งไหนนะเจ้าพระธาตุดอยโตนเนี่ยในส่วนของข้าเจ้าเองเจ้าถือว่าเป็นพระธาตุที่ควรจะเป็นหลักนะเจ้าเป็นหลักในเรื่องของการดีจะทำให้พี่น้องเจ้าบ้านในเฉพาะตำบลบ้านตุนเนี่ยนะเจ้าได้ช่วยกันปกปักรักษาไว้นะเจ้าเพราะมันเป็นของเก่าแก่และที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งดีเนี่ยให้เกิดกิจกรรมรวมจิตรวมใจนะเจ้ามาทำกิจกรรมทางด้านศาสนานะเจ้าซึ่งประเดี๋ยวนั้นเขาก็จะหันว่ากิจกรรมทางด้านศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้เกิดกิจกรรมมันนักขึ้นแหมเพราะเป็นเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้คนเนี่ยเป็นคนดีนะเจ้าแล้วก็พระธาตุแห่งนี้เนี่ยเป็นพระธาตุที่อยู่ใกล้ร้อยเจ้าน่าจะคงความเป็นธรรมชาติต่างกับพระธาตุอื่นนะเจ้าอย่างที่ข้าเจ้าได้ไปมาหลายๆพระธาตุเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุที่อยู่ในหมู่บ้านในตำบลแต่ก็ไม่ได้มีความร่มรื่นไม่มีความเป็นธรรมชาติที่นักกว่านี้นั่นตอนนี้เนี่ยถ้าใครได้ขึ้นมาจะมีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะมาปฏิบัติภารกิจทางด้านศาสนามาปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์นะเจ้าก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ไปพี่น้องที่ได้รับชมรับฟังรายการเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยขึ้นมานะเจ้าถึงแม้จะเป็นพระธาตุน้อยๆเนี่ยเจ้าคิดว่าในจังหวัดพะเยาเนี่ยก็คงมีที่ไหนได้สู้ท่านนี้นะเจ้ามันน้อยแต่ว่ามันมีความร่มเย็นนะเจ้าขึ้นมาแล้วบนห้องว่าสะอาดนะเจ้าสว่างแล้วก็สงบด้วยก็ขอเชิญๆพ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาทุกท่านนะเจ้าแล้วก็คนดีชอบทำบุญไหว้พระนะเจ้าก็ขึ้นมาแอลกันนะเจ้าแล้วก็จะได้มาแอลได้นอกด้วย ซึ่งมีหลากหลายนะเจ้าไปแอลอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเมตุนนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของด้านนอกก็มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงเรื่องของท่องเที่ยวนักด้วยนะเจ้าก็อันนี้เป็นเรื่องของทางพื้นที่นะเจ้าแล้วก็ส่วนของอบต.ที่รวมกับท้องถิ่นเฮาในการจัดกิจกรรมซึ่งจังหวัดพะเยาของเฮานั่นมีสิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันก็คือรวมกันพะเยากับด้อยนอกนะเจ้านั่นเฮาก็เอาสิ่งมื้อนี้มาขายแต่ขายก็ในขั้นเดียวกันก็ต้องอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติให้ยังคงอยู่ตัวนะเจ้าครับก็ท่านรัฐมนตรีชัยใจกล้านะครับเพิ่นก็ได้อุทิศกิจกรรมสำคัญนี้นะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวบ้านพุทธศาสนิกชนนะครับที่ได้ไปร่วมงานบุญงานกุศลวันนี้นะครับผมก็ท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับลุงหนานแถมศิลปินล้านนาเฮานะครับอย่างมากที่ได้มาร่วมคือความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมล้านนาของเฮาวันนี้นะแล้วก็ผมเองก็ขอนำรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าที่23พฤศจิกายน2556วันนี้ผมกับลุงนันแถมขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปหน่อยลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดีนับจากวันให้สัญญาล่วงมาไม่ถึง4 ปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้ว